นะครับส่วนตัวนี้ก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกันในเรื่องของเครื่องดนตรีของคนสุรินทร์ซึ่งคนสุรินทร์นี่นะครับโดยเฉพาะกลุ่มชนชาติเขมรจะนิยมมากเลยก็คือเครื่องดนตรีเช่นกลองมีซอมีชิงมีฉาบมีปีกลับอันนี้นะครับเป็นเครื่องดนตรีเรียกว่ากันตรึมนะครับซึ่งเป็นเครื่องดนตรีอันนี้จะเป็นการละเล่นประกอบการร้องด้วยนะครับซึ่งการร้องนี้อาจจะไม่มีรูปแบบนะครับเพียงแต่ว่าเป็นการร้องขึ้นมาเกี่ยวกับทำนองที่สอดคล้องสำนองสนอสัมพันธ์กันอะไรเงี้ยนะครับเหมือนกับแร็ปไหมผมก็ไม่ถนัดเรื่องแร็ปเนาะ อ่านดนตรีสดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจังหวะในเรื่องของจังหวะทำนองมันจะสัมพันธ์กันคล้องจองกันซึ่งตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่มีพรสวรรค์พิเศษถึงจะมีการร้องแบบนี้ขึ้นได้ต้องมีการฝึกการพูดในเฉพาะเลยของคนที่เก่งนะที่ถึงจะอันนี้ได้กันตึมขึ้นมาได้อันนี้สำคัญเลยนะครับก็คือซอนี่เลยครับเป็นเครื่องหลักเลยหัวใจของกันตึมเลยนะครับคือซอเป็นคอยให้จังหวะแล้วก็การสีซอนี่เด่นมากกว่าเครื่องดนตรีอื่นนะครับแล้วก็สนุกนะครับขึ้นอยู่เป็นอาจจะมีทั้งเศร้าแล้วก็ทั้งเร็วทั้งมันอะไรเงี้ยเนี่ยซอก็คอยให้จังหวะได้นี้ก็อีกจุดหนึ่งนะครับในบทรบดีเด่นก็คือจะแสดงกับในเรื่องของการทอผ้านะครับซึ่งจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นจังหวัดที่มีการทอผ้าที่สวยงามและตอนนี้ก็ชื่อเสียงดังระดับโลกแล้วนะครับก็คือเป็นการทอผ้าไหมนั่นเองก็จะบอกถึงในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือในการทอผ้านะครับขั้นตอนต่างๆนะครับจนออกมาสำเร็จรูปเป็นผ้านะครับก็เห็นตั้งแต่ในเรื่องของต่างๆตรงนี้นะที่เห็นอยู่นี้นะตั้งแต่มีการเลี้ยงไหมนะครับอุปกรณ์ในการทอนะครับจนเนี่ยสิ่งที่ทอก็คื อกี่ทอผ้านะครับออกมาจนเป็นผืนสำเร็จรูปออกมาที่เห็นอยู่นู้นนะครับเป็นทําขึ้นมาเฉพาะนะครับที่เกี่ยวกับจังหวัดสุรินทร์ก็คือจังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดที่มีช้างเยอะนะครับผ้าที่เห็นก็จะมีรูปช้างนะครับเต็มผ้าเลยแล้วก็ช้างนั้นนะครับคือจะเป็นช้างที่ประกอบพิธีกรรมหนึ่งเรียกว่าพิธีกรรมบวชนาคบนหลังช้างนะครับซึ่งจังหวัดสุรินทร์ก็จะมีการบวชนาคบนหลังช้างทุกปีนะครับการจัดการบวชนาคอย่างนี้นะครับก็เลยพิมพ์เป็นลายบวชนาคบนหลังช้างลงบนผืนผ้าไหมช่างที่จากที่ผมเคยไปดูเนี่ยเขาจะทำลายไหนเนี่ยเขาจะมีการทำลายก่อนนะครับการทำลายของเขาก็คือก็อาจจะมีการมัดลายนะครับก่อนที่จะมีการย้อมนะครับพอมีมัดลายปุ๊บสีเขาจุบลงไปส่วนที่มัดปุ๊บมันก็จะเป็นลายนะครับอันนี้ผมก็ไม่ถนัดในเรื่องของการทอเท่าไหร่นะแต่จากที่เห็นจังหวัดสุรินทร์นะครับที่มีชื่อเสียงเขาเรียกว่าโฮลผ้าโฮลเป็นผ้าที่คนนิยมมากนะครับเป็นผ้าไหมนะครับเป็นลายที่สวยงามนะครับก็ใช้ในการตัดเย็บทั้งเสื้อทั้งนุ่งทั้งห่มอะไรได้หมดสวยงามเขาเรียกว่าโฮผ้าโฮลห้องนี้นะครับเป็นห้องที่จะแสดงกับในเรื่องของเครื่องประดับนะครับที่ทำจากเงินนะครับซึ่งคนสุรินทร์นี้ครับที่เขามีสโลแกนเรียกว่านุ่งผ้าไหมต้องใส่ประเกือมนะครับคือประเกือมเนี่ยก็คือเป็นเครื่องประดับที่ทำจากเงินนั่นเองนะครับซึ่งจังหวัดสุรินทร์ก็เป็นจังหวัดที่มีการทำเครื่องเงินเครื่องประดับเงินเยอะนะครับแล้วก็สวยงามมากอยู่ที่อำเภอขวาวศรีนรินทร์นะครับซึ่งเครื่องประดับเงินนี้ก็จะมีรูปแบบลวดลายต่างๆนะครับการเรียกก็ขึ้นอยู่กับลวดลายของประเกือมหรือเครื่องประดับประเกือมเนี่ยครับก็เรียกแตกต่างกันก็แล้วแต่นะครับยังมีรูปแบบต่างๆอย่างนี้นอกจากเครื่องประดับที่เป็นเครื่องใช้ก็มีเหมือนกันนะครับเช่นชุดเส้นหมากนะครับทัพพีนะครับขันนะครับแล้วก็พานแล้วก็มีชิปหมากอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับจะเป็นเครื่องใช้ส่วนนอกนั้นก็เป็นเครื่องประดับที่ทำจากเงินเช่นตุ้มหูนะครับกำไลข้อมือข้อเท้าเข็มขัดอะไรต่างๆนะครับที่เห็นอยู่ครับเม็ดเล็กๆเนี่ยที่ร้อยเรียงกันเนี่ยครับเขาเรียกว่าเม็ดประเกือมนะครับพอเอาประเกือมมาร้อยรวมกันก็เลยเรียกว่าสร้อยประเกือม
นะครับปลาเกื่อมหรือปลาคำนะภาษาไทยเขมรก็เรียกว่าปลาเกื่อมครับนะอันนี้นะครับเป็นที่ใครมาสุรินทร์จะซื้อนี่ก็ต้องซื้อสร้อยปลาเกื่อมนี่เลยครับห้องจัดแสดงนี้นะครับก็เรียกว่าห้องจัดแสดงที่เกี่ยวกับช้างนะครับเรียกว่าห้องสุรินทร์ดินแดนช้างนะครับก็จะเป็นห้องจัดแสดงสำหรับช้างโดยเฉพาะเลยนะครับในเรื่องของการจับช้างนะครับการเลี้ยงช้างอุปกรณ์ในการจับช้างนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็คืออย่างในตู้นี้ก็จะเป็นตู้ที่จัดแสดงกับในเรื่องของอุปกรณ์ของหมอช้างนะครับอย่างเช่นว่าขอช้างนะครับมีดพร้อมฝากนะครับกระไทครูก็คือจะเป็นเครื่องรางของขลังของหมอช้างนะครับแล้วก็เชือกในการจับช้างนะครับเขาเรียกว่าเชือกประกำนะครับเชือกประกำนี้นะครับเป็นเชือกที่ก็ทำจากหนังสัตว์นะครับหรือทำจากหนังควายนะครับก็มีไม้ในการจับช้างนะครับเขาเรียกว่าไม้คันจามนะครับก็จะมีเชือกที่ทำจากหนังสัตว์เวลาเชือกประกำชำรุดนะครับเขาเรียกว่าแผนกนำนะครับก็คอยเอาไว้ซ่อมนะครับนอกนั้นก็จะมีอุปกรณ์ของหมอช้างที่ออกจับช้างนะครับก็จะมีถุงใส่ข้าวสารนะครับถุงใส่น้ำใส่พริกแล้วก็ถุงใส่เสื้อผ้าอะไรต่างๆอยู่นี้เพราะว่าการออกจับช้างแต่ละครั้งก็ใช้เวลานานนะครับในตู้นี้ก็เลยมีทั้งเครื่องไม้เครื่องมือในการจับและก็อุปกรณ์ของหมอช้างด้วยชุดที่เห็นด้านหลังนู้นในตู้นู้นนะครับก็จะเป็นชุดแต่งกายของหมอช้างนะครับก็จะแต่งแบบนั้นเลยนะครับเวลาการออกจับช้างแต่ละครั้งนะครับก็จะมีการบูชาผีประกำนะครับบูชาเชือกประกำนะครับอย่างในรูปข้างบนนะครับที่เห็นก็เป็นการทำพิธีกรรมก่อนที่จะออกจับช้างนะครับโดยหมอช้างนะเป็นคนทำพิธีนะครับคือคนสุรินทร์นี้ครับโดยเฉพาะชาวกวยหรือชาวกุยเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการจับช้างนะครับก็คือหนึ่งนะครับคนหมอช้างเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่ามีวิชาในเรื่องของการจับช้างนะครับเพราะการจับช้างเนี่ยเขาจะไปจับช้างป่านะครับก็มีวิชาในเรื่องของการเสกคาถานะฮะตามความเชื่อของหมอช้างนะครับว่าเก่งในเรื่องด้านนี้โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็เขาเสกคาถาลงไปในเชือกที่จับก็คือเชือกประกำและความเชือกประกำนี้นะครับจากการทำพิธีกรรมของหมอช้างแล้วเนี่ยนะครับเชือกประกำนี้ก็ถือว่าเป็นของที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับที่จะไปจับช้างจับอะไรได้แล้วก็เขาจะห้ามผู้หญิงนี่จับหรือว่าสัมผัสด้วยนะครับเพราะไม่งั้นจะทำให้เชือกประกำที่ใช้จับช้างนี่อาจจะมีเสื่อมหรืออะไรลงได้นะครับเพียงแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับประมาณ60-70-80ปีแล้วก็ไม่มีการจับแล้วครับตอนนี้นะครับในจังหวัดสุรินทร์ก็ช้างตอนนี้ก็ที่อยู่ตอนนี้ก็อยู่ที่หมู่บ้านช้างนะครับที่อยู่ที่หมู่บ้านช้างผมก็จำนวนที่แน่ชัดไม่ได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนสมัยแต่ก่อนนะครับเพราะตอนนี้ช้างก็อาจจะไปกระจายอยู่หลายๆที่หลายๆจังหวัดในของประเทศไทยพิพิธภัณฑ์ทัศนสารชาติสุรินทร์นะครับก็จะเป็นที่ที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดสุรินทร์นะครับโดยเฉพาะเลยมาไว้ที่นี่นะครับใครที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทัศนสารชาติสุรินทร์นะครับก็อย่างที่เห็นต่างๆสิ่งต่างๆที่ได้ชมไปแล้วนะครับก็คือในเรื่องของประวัติศาสตร์โบราณคดีนะครับประเพณีวัฒนธรรมนะครับแหล่งท่องเที่ยวนะครับต่างๆและเกี่ยวกับมรดกดีเด่นต่างๆของสุรินทร์เยอะแยะมากมายเลยนะครับเราก็ได้เห็นว่าจังหวัดสุรินทร์นั้นมีดีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่อยู่ในจังหวัดสุรินทร์แห่งนี้นะครับสำหรับฝากถึงท่านที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทุกท่านเลยนะครับเวลาเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นะครับก็อย่างที่เห็นของที่จัดแสดงต่างๆอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับทั้งที่เป็นของโบราณวัตถุต่างๆนี้นะครับก็ฝากไว้นิดนึงก็อย่าสัมผัสนะครับห้ามจับนะครับเพราะว่าการสัมผัสนี้นะครับก็จะทำให้โบราณวัตถุต่างๆนี้นะครับสึกได้ง่ายเพราะว่าเหงื่อเราทุกคนนะครับจะมีเหงื่อนะครับการสัมผัสก็ทำให้โบราณวัตถุนี้อาจจะสึกได้ง่ายนะครับ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุรินทร์เปิดให้บริการตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์นะครับ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นหยุดวันจันทร์อังคารแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ตอนนี้ช่วงนี้ดูฟรีครับใครว่างก็แวะไปเยี่ยมเยียนไปชมกันฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับคนที่เข้าชมโบราณสถานหรือโบราณวัตถุนะครับก็ดูอย่างมีความสุขดูอย่างอิ่มเอมใจมือไม้ก็อย่าไปหยิบไปจับนักนะครับเพราะหากว่าของเหล่านี้เสียหายไปแล้วปัญหาที่ไหนมาทดแทนไม่ได้เราจะได้มีของดีที่มีคุณค่าให้กับคนรุ่นหลังได้ดูกันต่อไปก่อนจากกันครับสื่อสารติชมรายการติดต่อกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางอีเมลชีวาสยาม @outlook.co.th หรือ Facebook ชีวาสยามวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคราวต่อไปครับสวัสดีครับ